ญาตครับเปิดการเรื่องเล่าพื้นบ้านครับในด้านสิ่งแวดล้อมในด้านการศึกษาร่วมกับชุมชนสวัสดีครับขอบคุณครับกิจกรรมสันทนาการที่เราพาเด็กๆทำก็จะมีกิจกรรมตบมือตามจังหวะตบมือตามจำนวนขาสัตว์หรือว่ากิจกรรมวัฒนาการเพื่อให้เขาได้ผ่อนคลายแล้วก็สร้างความคุ้นเคยกันหลังจากที่เราทำกิจกรรมสันทนาการเสร็จแล้วนี่อันดับต่อไปเราก็จะเป็นกระบวนการที่ให้เด็กนะคะเรียนรู้เครื่องมือในการลงไปเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการวาดภาพแล้วก็การรับฟังนะคะเพื่อที่จะจับประเด็นในการที่จะลงไปในชุมชนเป็นเครื่องมือที่เราให้เด็กๆก่อนที่จะลงไปเก็บนิทานในชุมชนค่ะกิจกรรมวันที่2ก็เป็นการกลับมาทบทวนเครื่องมือก่อนที่จะลงชุมชนนะคะก็ทบทวนว่ามีการจดบันทึกยังไงการวาดภาพยังไงการฟังเพื่อที่จับประเด็นยังไงแล้วก็พาเด็กๆลงชุมชนไปหาผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อที่จะฟังเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่นะคะเป็นนิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องวิถีชีวิตหรือว่าเป็นเรื่องการทำมาหากินในชุมชนนะคะเรามาบ้านแล้วมาคิดเหตุได้บ้านเอาใหม่ไม่เห็ดคอกล็อกเค้กแรกขอมองฟังไปมั้งก็บ่คือแล้วว่าเราก็พยายามอยากได้เสียงนกแล้วมวนน้ำเสียงนกบ้านแล้วเราไปตัดเอาไม้เหี่ยมาเห็ดมาเห็ดเป็นลิ่มยังใจคือเป่าปีนลำเฟียงเฮ้ยสักก่อนมีดีเว้ยขึ้นเอาไปมามันเลยเสียงดังขึ้นมวนได้ไปอยู่นั่นมองเคยเห็นจอไม่ง่ายเห็ดกระบอกขายที่เราลงไปเก็บข้อมูลจากชาวบ้านแล้วเราก็กลับมาที่โรงเรียนก็ใช้กระบวนการให้เด็กๆเนี่ยรวบรวมข้อมูลจากสิ่งที่เขาได้ไปรับฟังผู้เฒ่าผู้แก่นะคะเป็นเรื่องราวบางกลุ่มอาจจะมีนิทาน 2-3 เรื่องบางกลุ่มอาจจะเป็นวิถีชีวิตการหาอยู่หากินของในชุมชนเด็กๆก็จะช่วยกันออกแบบแล้วก็เรียบเรียงข้อมูลที่ตัวเองได้เก็บมาจากชุมชนค่ะและน้ำไห่ก็เลยลองบอกบางเก็บมาไห่กินน้ำน่ายแดงบ่ได้เก็บมาน้ำและน่ายแดงก็เลยไปตามกิจกรรมนิทานธรรมชาติในชุมชนบ้านท่าสาดนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกับเด็กโรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะคะลงไปถามชาวบ้านนิทานอะไรมาเนี่ยทำงานร่วมกันครับที่เกี่ยวกับการแต่งนิทานเล่านิทานแล้วก็การสังเกตและการถามบ้านนี้พอดีเขาเอาเลี้ยงมาขายได้เนื้อฟ้านบ้านนี้ฟ้านมันติดตกน้ำตายมันหมดเรียบเรียบเขาทำกิจกรรมเรื่องเล่าของผู้คนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ผลงานที่สวยงามสมบูรณ์แบบนะคะแต่มันอยู่ที่ขบวนการที่เราจะพาเด็กๆแล้วก็พาเขาเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ในชุมชนของเราได้ยังไงส่วนการจะนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาที่หลากหลายหรือว่าในการสร้างกิจกรรมต่างๆเพื่อดึงเร้าศักยภาพของเด็กที่อยู่ในตัวของเขาออกมาให้ได้มากที่สุดนั่นคือขบวนการนั่นคือโอกาสที่เราจะพัฒนาเด็กโดยใช้เรื่องที่มันมีอยู่ในชุมชนจริงๆค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้เรียนมีทักษะในการที่จะคิดเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาคิดจากชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่นของเขาอันสามารถที่จะเอามาบูรณาการในการที่จะส่งเสริมให้เรียนรักการอ่าน
และก็สามารถเอาไปบูรณาการในการเรียนในกลุ่มสาระหลายกลุ่มสาระยกตัวอย่างเช่นกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ตามท้องถิ่นของเขาทำปลูกฝังให้เขารักท้องถิ่นจริงๆแล้วนะครับอยากให้กิจกรรมเหล่านี้นะกลับมาเป็นกิจกรรมหนึ่งในการประกอบหลักสูตรให้ครูได้ฉุกคิดหรือได้ให้โรงเรียนได้ให้ผู้บริหารและกระบวนการนี้เนี่ยมาเสริมสร้างเป็นกระบวนการหนึ่งในการเรียนรู้ภาษาไทยหรือการเรียนรู้ในสาระอื่นอีกอย่างให้เอากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นผลงานในเชิงสร้างสรรค์เด็กในห้องสมุดพอดีเราจะพัฒนาเครื่องมือเราจะ document กิจกรรมนี้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ข้อเสนอด้วยกำลังการทั้งหมดเลยเพื่อให้ครูทั่วประเทศเข้าใจแล้วก็ใช้วิธีการสอนนิตามตุนบ้างให้เด็กยังไงบ้างอะไรแบบนั้นนะครับ การเรียนการสอนค่ะได้รู้ว่าอะไรต้องกินข้าวนี่มีอะไรดีนะคะแล้วก็ให้เขานี่ได้รู้จักรักท้องถิ่นตัวเองรักในธรรมชาติที่มีรักถึงแวดล้อมที่เขามีแล้วก็ให้มันคงอยู่เขาตลอดเขาเรียกกิจกรรมอะไรครับแบบนี้ละลายพฤติกรรมซึ่งมีคุณครูท่านไหนเคยเอาไปใช้ในห้องเรียนไหมครับบางครั้งเวลาผ่อนคลายหรือว่าในช่วงชั่วโมงภาษาอังกฤษค่ะก็จะพาร้องเพลงประกอบท่าค่ะเราก็ใช้เรียนคนเล่นให้เขาเล่นในสิ่งที่เขาชอบเช่นถ้าเราจะฝึกกล้ามเนื้อแล้วก็ให้เขาปั้นดินน้ำมันต่อบล็อกสร้างบ้านให้โจทย์เข้าไปแล้วก็ให้เด็กทำค่ะเพราะเด็กก็จะสนุกแล้วก็เขาก็จะได้ความรู้แฝงในสิ่งที่เราให้เขาทำค่ะไปซื้อปลาแม่น้ำครับอันนี้ชื่อปลาอะไรคนละหนึ่งชนิดครับปลาตะเพียนปลากดแค่เป็นในพระเจ้าทุกองค์รักเลยมาเรียนโคตรหล่อให้ซุ้มหน้ากับเรื่องของข้าเจ้าเฮ็ดไปขายให้แล้วก็คือเบิดไปกับหาปลาอันนี้อยู่ในลำสงครามแต่ว่าขึ้นลำเดียวเพราะว่ามันไหลลบบ่ได้สงครามโคยน้ำหูมันดันนี้เจ้าเรียกปลามันน้ำหมดมันก็มาแล้วปลาน้ำโขงน้ำโขงสมัยนั้นเราก็อยู่แถวสะพานห้วยแล้วเราซื้อปลาหางแดงเพราะปลาหางแดงนี่เป็นราคาขนาดแล้วก็ปลาเสือปลาหางแดงมันคือปลาโขงนี่เด้ดูคุ้มๆให้เลยชาวเขียวชาวเขียวปลาตะเพียนไปบ่บ่ครับปลาหักกล้วยปลาหักกล้วยปลาจรวดปลาหักกล้วยนี่แหละคนไทยเขาห้องปลาจรวดเ
ราก็มาดูแผนที่ก่อนไปแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายคุณตาแปลงนี้เป็นคนมาจากแถวอุบลเนื่องจากสมัยก่อนที่บ้านเกิดของท่านเนี่ยเกิดความแห้งแล้งก็เลยคุณพ่อของท่านก็พาอพยพมาพอมาถึงก็มาเจอเกลือถ้าเข้าตกขายเองห้างยังสีแต่หลายก็หนีไปมาช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมตรงที่เคยอุดมสมบูรณ์ตรงนั้นเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาเพื่อที่จะให้เราได้เห็นสัตว์เหล่านี้ให้รุ่นเราหรือรุ่นลูกรุ่นหลานเราเห็นต่อไปครับว่าเราถามคำถามนี้หลังจากฟังนิทานคำตอบเนี่ยเป็นคำตอบที่สำคัญมากที่จะถามต่อที่คุณโจ้ว่าเราจะชวนเขาไปเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องเกิดจากประสบการณ์นะครับว่าเขาจะพูดตอบมาจากคำตอบอะไรครับต้องคิดคำถามหรือมีโครงคำถามที่มันต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปสู่เป้าหมายแต่ต้องเริ่มจากเช็คลิสต์แบบนี้ครับภาษาโง่ใช้คำว่าดาวกระจายถามให้ได้ข้อมูลเยอะที่สุดออกมาก่อนแล้วไปจบไปที่คำถามหลักที่เราจะพาไปตรงนี้ทั้งหลายนะครับมีใครเห็นอะไรหรืออยากจะแลกเปลี่ยนอะไรแล้วภาพรวมของลุ่มน้ำสงครามมันเป็นอย่างไรล่ะต้นน้ำกลางน้ำท้ายน้ำหรือว่าสถานที่สำคัญในเชิงนิเวศหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเรื่องทุกเรื่องนะคะที่ชาวบ้านเขาเล่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่อีกเยอะแยะเลยอันของที่ข้างบนที่เราอยากให้นักเรียนรู้ในเรื่องของปลาในรูปน้ำสงครามก็คือให้รู้จักชื่อปลาก่อนช่วยกันบอกลักษณะของปลาแต่ละชนิดได้ปลาชนิดต่างๆในรูปแม่น้ำสงครามเนี่ยมีอาหารอะไรการวางไข่วางเมื่อไหร่การอพยพย้ายถิ่นในแต่ละฤดูนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดแหล่งที่มาที่เราจะไปศึกษาคือการไปถามผู้รู้ในชุมชนหนังสืออินเทอร์เน็ตตลาดชุมชนเราก็จะมีการจดบันทึกเอาข้อมูลนั้นมาสรุปอันนี้มีรู้จักพันไม้ในชุมชนหรือบอกชื่อนะคะหลังจากนั้นก็สามารถบอกลักษณะของพันไม้ได้ให้นักเรียนในกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้นะคะที่ได้มาจากการสำรวจนำเสนอนะคะแล้วก็ประเมินผลนะคะโดยที่ให้นักเรียนร่วมกันสรุปแล้วก็ครูสามารถเพิ่มเติมในขั้นตอนนี้ได้กิจกรรมก็ให้เทคนิควิธีการค่ะในการคิดในการเรียนรู้การเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะทำให้สามารถนำไปใช้จริงในห้องเรียนกับนักเรียนได้นะคะมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่างท่านวิทยากรนะคะคณะครูป.5วัฒนธรรมกีฬาท้องถิ่นป.6อาชีพในท้องถิ่นค่ะหวังว่า3เรื่องนี้จะประสบความสำเร็จจากประสบการณ์ตรงนี้ค่ะในการจัดหน่วยการเรียนรู้เหล่านี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสร้างให้เด็กๆนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อมที่เขามีอยู่และเขาก็จะใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดส่วนการไปบูรณาการในเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆในเรื่องของนิเวศวิทยาในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวนี้ประกอบไปในทุกสาระของการเรียนรู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์อาจจะดูในเรื่องของแอเรียในเรื่องของพื้นที่ที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลระยะทางมันเป็นการเรียนในเรื่องของการวางผังสองในเรื่องของภาษาไทยเราก็จะเห็นว่าในการทักษะในการบันทึกการเขียนและก็การซักถามและก็ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เด็กก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของความเป็นมาต่างๆของต้นไม้หรือหลากหลายของชีวภาพต่างๆในเขตของลุ่มแม่น้ำสงขลาของพวกเรานะครับก็อยากจะนำเรียนว่าการจัดการเรียนรู้หรือในเรื่องของนิเวศวิทยาเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของในยุคปัจจุบัน